แต่ว่านางเอกของเรายังมดนะยังมาไม่ถึงเลยรถมาไม่ถึงอ่ะมันไม่ถึงไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วเนี่ยจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่ามีหนุ่มหัวห้าถามหาคนเนี้ยสกิดพี่ก็คือบอกว่าจะแซวน้องมดมากนะเดี๋ยวมีเรื่องกลับด้วยกันไหมครับไม่มั่นใจฝีมือใช่ไหมครับสวัสดียามเช้าในเช้าวันที่สดใสครับกับบรรยากาศการเดินทางไปร่วมงานแต่งของบ่าวสาวที่เราได้มาถึงเมื่อช่วงตอนเย็นนะครับตอนนี้ถนนก็คือเริ่มแห้งแล้วครับดินที่นิ่งๆก็กลายเป็นดินเหนียวๆครับนะการเดินทางน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับญาติทางฝั่งเจ้าสาวก็เริ่มมาช่วยงานนะครับก็ต่างหิ้วกระมังหิ้วสัมภาระเพื่อที่จะไปหุงต้มอาหารแล้วก็ทำความสะอาดภาชนะต่างๆมากมายเลยนี่คือเสน่ห์ของการที่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ณหมู่บ้านกลางป่าใหญ่และผมเองก็ต้องเกือบไปไม่รอดเหมือนกันเมื่อขับรถด้วยความที่ไม่รู้แล้วก็แบบด้วยความที่ว่าตัวเองคิดว่าตัวเองแน่แล้วนะครับเขาบอกกับผมว่าขนาดโฟร์วีลที่เป็นรถยกสูงหรือก็เตรียมพร้อมเนี่ยยังต้องใช้โซ่ในการที่จะเดินทางข้ามไปเส้นทางแบบนี้เลยโอ้โหสุดมากนะเอาไว้เดี๋ยวเจอเรื่องราวการเดินทางมาร่วมงานแต่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวซึ่งจะเป็นแบบศาสนาคริสต์แล้วก็แบบเรียบง่ายไม่ยุ่งยากต่อจากนั้นแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะไม่ได้เดินทางไปกับเราครับเราจะต้องกลับไปที่บ้านหัวฮะซึ่งบ้านที่ผมเคยมาที่หนองเขียวครั้งแรกผมไปนอนที่นั่นก็คือบ้านของคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นด้วยนะครับก็จะอยู่กันยาวๆเลยเช่นนี้นะเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากให้คนได้สัมผัสจริงๆเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ไม่ได้สิ้นเปลืองเป็นรูปแบบที่การใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วก็ประยุกต์เข้ากับธรรมชาติเพื่อไม่ให้ทุกคนนี้ต้องลำบากในการที่จะใช้จ่ายทุนทรัพย์อะไรต่างๆมากมายโอ้โหนี่แหละคือเราที่อยากมาเห็นแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับดูแม่บ้านที่นี่กำลังไปร่วมงานก่อนนะครับนะเดี๋ยวเจอกันต่อนะครับไปร่วมงานแต่งกันนะครับโมชูเปอร์สไตล์เดินนะครับนะที่นี่นะให้โดนเท้าผมเป็นหลักครับว่านี่ชนีร้องแล้วเนี่ยไม่รู้อยู่ไกลหรือเปล่าไม่รู้ชนีอยู่ไกลไหมครับที่ร้องเนี่ยชนีอยู่ไกลไหมครับที่ได้ยินเสียงเนี่ยอ๋อได้ยินเสียงดังไหนคืออยู่ไกลเนาะไกลโอ้ข้ามขับเขาอีกดังยันนี่เลยคือชนีอยู่ไกลมากร้องมาถึงตรงนี้เลยอะแสดงว่าโอ้โหมันเงียบขนาดนั้นเลยเหรอใช่ข้ามเขาอีกลูกมึงก็เขามึงก็เขามีแต่เขาแล้วเราอยู่ไหนอยู่ที่นี่ไงเดี๋ยวเจอกันรองเท้าไปแต่ขี้ดินเช้าๆนี่มีดนตรีสดเลยครับพอดีก็จะมีคนมาบรรเลงเพลงพื้นบ้านนะครับนะแล้วก็มีการจัดตั้งบนเวทีเสร็จแล้วใช่ไหมรอแค่แขกผู้ร่วมงานแล้วก็ทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวรวมถึงญาติๆมาร่วมงานด้วยครับบรรยากาศตอนเช้านี่ง่ายๆมากครับก็มาถึงบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เข้าครัวไปนั่งผิงไฟเอากาแฟมาชิมกันอะไรอย่างเงี้ยแหละนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอาหารก็ตรงเนี้ยส่วนนี้คือสุกหมดแล้วเข้าครัวกันนะครับวันนี้มีแกงต้มกะหล่ำใส่หมู3ชั้นแล้วก็จะมีผักชีแล้วก็จะมีเต้าหู้อ่อนที่เพื่อที่จะมาใส่กับแกงนี้นะครับในงานก็เริ่มพิธีแล้วนะครับตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวพร้อมแล้วนะครับแล้วก็จะมีเพื่อนเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวแต่งตัวมารอนะครับแต่ว่านางเอกของเรายังมดนะยังมาไม่ถึงเลยไม่รู้มีรถมาหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งจะเดินทางด้วยความยากลำบากหรือฝนตกที่นู่นหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่คนละพื้นที่กันแล้วก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวจะเคลื่อนตัวไปยังโซนเบนหน้าเวทีนะครับนะดูแล้วมันตัวก้อนเนี้ยแต่คนน่าจะพอได้ก็ได้คนน่าจะพอได้ก็หนักอยู่อ่ะดูท่าแล้ว
พิธีการก็ยังคงดำเนินการอยู่นะครับในช่วงของการแต่งงานแต่ว่าอีกไม่นานเนี่ยก็คงน่าจะแล้วเสร็จนะครับแขกเหลือที่มาร่วมงานนี้ก็คือไม่ได้เยอะขนาดมากมายครับเพราะว่าเฉพาะคนในหมู่บ้านเพียงไม่ถึง10หลังแล้วก็ทางญาติเจ้าบ่าวก็ราวๆสัก20กว่าคนได้แต่เรื่องราวในทางครั้งนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะว่าคู่บ่าวสาวแต่งงานแล้วเนี่ยก็จะต้องสร้างชีวิตคู่นอกเหนือจากการที่ใช้ชีวิตคนเดียวมานานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้าเหมือนกับตอนที่ยังใช้ชีวิตตอนที่เป็นโสดอยู่นะครับเช่นทุกๆคนที่ได้ติดตามชมผมนะครับนี่คือเรื่องราวของหมู่บ้านเล็กๆในป่าใหญ่ซึ่งยังคงซ่อนเร้นและก็ยังคงมีมนต์เสน่ห์ให้กับคนที่ชอบวิธีการเดินทางแบบนี้ได้เข้ามาสัมผัสได้เข้ามาค้นหาได้เข้ามาสืบทอดเรื่องราวกับการเดินทางที่บ่งบอกเลยครับว่ามันสุดแน่นอนนะก็เดี๋ยวให้พิธีการดำเนินไปให้แล้วเสร็จเราก็จะสู่กับโหมดเดินทางของนักเดินทางอีกครั้งนะครับนะรถพร้อมแล้วครับเดี๋ยวจะต้องเดินทางกลับนะครับน้องมดยังไม่มาเส้นทางดินตรงนี้ก็คือเริ่มแห้งแล้วผมคิดว่าน่าจะผ่านได้ครับดินเริ่มเหนียวแล้วก็ทีมคันเราจะเดินทางกลับคนเดียวนะเรื่องราวการทางวันนี้ก็จะโดนถ่ายทอดให้ทุกคนได้ชมในรูปแบบของอันนี้อันทัวร์นะสุดยอดบรรยากาศไปดูคนเจ้าสาวครับมอเตอร์ไซค์คันเมื่อกี้มาส่งน้องมนนะรถเขาจอดอยู่ข้างบนฮะรถมาไม่ถึงเหรอมันไม่ถึงไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วหรอป้าโตรถลมครับบอกแล้วว่านอนนี่ก็ไม่นอนคนเจ้าสาวคนเจ้าสาวเอมเปรมปรีสุขใจที่ได้เจอเรื่องราวในการเดินทางที่ผมได้มาสัมผัสนะครับถ่ายทอดสู่สายตากับบรรยากาศที่โคตรคลาสสิกบ้านติดป่าบ้านเล็กๆไม่เกิน10หลังกับคนในท้องถิ่นไม่เกิน40-50คนนะครับก็วันนี้ท้องฟ้าเริ่มแจ่มใสผมคงน่าจะเดินทางออกจากหมู่บ้านนี้ได้ด้วยความสวัสดิภาพแล้วก็น้องมดก็มาแล้วครับนะถึงจะไม่ได้เป็นเพื่อนเจ้าสาวนะครับน้องมดแต่ว่าวันหนึ่งผมนะครับน้องมดก็จะมาเป็นเจ้าสาวในวันข้างหน้าครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนได้รับรู้ว่านะเราจะคงอยู่บนเส้นทางของเราต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอ้าวกับข้าวมาแล้วได้เวลาของมดแล้วมดน้องมาเพื่อนมากินข้าวแล้วนี่แหละเอาเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนทำไมปล่อยให้เพื่อนเจ้าบ่าวรออยู่เพียงผู้เดียวเพื่อนเจ้าบ่าวเอานี้เพื่อนเจ้าบ่าวว่าไงทำไมเมื่อคืนมดหนีกลับใช่ไหมมีคนบอกคิดถึงมดเยอะไหมเมื่อคืนในวงมีครับคนไหนไหนคนข้างหลังใช่ไหมมีคนพี่อมรแซวทั้งคืนเลยเนี่ยมีพี่อมรแซวทั้งคืนเลยคนอะไรเหรอคะเขาบอกว่าเขาบอกกับเพื่อนเจ้าบ่าวว่าห้ามแซวน้องมดนะขาหนูนี่ทำไมนายดูดิหลักฐานโอ้โหขอให้นอนนี้ก็ไม่นอนคือเมื่อ
วันเนี้ยโอเคนะสภาพเมื่อวานแจ้กว่านี้อีกก็ตกปล่อยๆแล้วก็แบบพี่รถเราไม่ต้องเอากลับก็ได้ที่ร้านเดินกลับดีกว่าเดินตลอดทางเราตลอดทางนะต้องเดินตลอดทางนะใช่ไปถึง4ทุ่มอ่ะพี่4ทุ่มเวอร์ป่ะเนี่ยจริงเปล่าจริงโอ้โหไปดูเวลาที่น้องโพสได้เลยน้องไปถึงมินเนี่ยน้องโพสเลยโพสรูปน้องเป็นเรียบร้อยหรอแต่ว่าน้องเฟ่ไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟ่ก็เลยเห็นไม่เห็นไม่รู้เห็นเดาในกลุ่มแฟนคลับขอแชร์ไม่ให้พี่ก็รถติดยังไม่ได้ไปไหนเลยแต่ว่ารถขยับได้ตอนที่มดออกมาเพราะว่าฝนตกเขากลัวรถไหลเขาก็เลยทำร่องน้ำขยับให้ก็เลยเอาออกมาได้แต่ว่ายังไม่จบบ้านเจ้าบ่าวมีต่อบ้านเจ้าบ่าวมีต่อไม่เท่าไหร่รถเขาอยู่บนดอยเอาเหรอจะไปขวางทางพี่เพื่อนนะพี่อัดดูไม่ดูเอาข้างๆเพราะว่าจบไว้ข้างๆเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะให้เจ้าของไปเอาแล้วเพราะว่าน้องขับไม่ได้มันลื่นมากพี่ตอนเช้าๆน้องนึกว่ามันแห้งแล้วแต่คือถนนนี่สุดยอดได้ยอดจริงๆเดี๋ยวบอกเจ้าบ่าวก่อนนะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอทีในวันที่เจ้าบ่าวกลับไปบ้านแล้วกันแต่วันนี้เจ้าบ่าวจะอยู่นี่3วันใช่มันต้องอยู่3วันค่ะนะนี่ไงเจ้าบ่าวอยู่นี่จำเบื้อเดี๋ยวจะไปที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ต่อนะครับที่ผมเคยไปนอนตั้งแต่ทีครั้งแรกเนาะได้อยู่เนาะได้ครับเดี๋ยวขอไปร่วมงานที่นู่นต่อนะครับถ้าคำตอบไม่ได้ทำไงอ่ะไม่ได้ก็บ้านพี่อมรไงโอเคอันนี้คือหน้าตาเหมือนกันไหมเป็นญาติกันเหมือนกันญาติกันเลยใช่ญาติจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่ามีหนุ่มหัวห้าถามหาที่มอเซลอยู่ไปไหนละไปไหนเพื่อนจะเปล่าจะเปิดนี่ไงคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่คนนี้เขาโดนสกิดว่าห้ามแซวทั้งหมดตอนนี้วงอาหารก็ถูกตั้งขึ้นมาอีกครั้งตรงโซนเรียนที่ได้ทำพิธีแต่งงานครับก็จะมีทางญาติของเจ้าสาวนั่นจะเป็นคุณพ่อนะครับก็เอาแกงมาเสิร์ฟให้กับแขกที่จะมาร่วมงานครับวันนี้ก็จะมีแกงแล้วก็ต้มจืดเต้าหู้อ่อนนะครับอันนี้ใช่คุณพ่อไหมครับน่าจะเป็นพ่อคุณพี่อันนี้ใช่พ่อเจ้าสาวใช่คุณพ่อเจ้าสาวเลยครับครับอันนี้พ่อเจ้าสาวครับอ๋อเมื่อกี้เห็นในพิธีนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตทักทายพันหน้ากล้องนะครับนะแล้วคุณพ่อก็เป็นโมเดลโมเดลให้กับทางเจ้าสาวเป็นอย่างดีเลยครับก็ลูกเป็นทางเป็นฝาแล้วคนที่เป็นพ่อแม่ก็ดีใจนะครับบรรยากาศแบบอบอุ่นก็จะกลับมาอีกครั้งสู่เส้นทางของผมที่จะต้องถ่ายทอดเรื่องราวให้คนได้ชมนะครับน้องมดก็ยังคงเป็นนางเอกในวันนี้ต่อเราจะต้องนอนที่หนุ่มตาครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆเราก็ยังคงจะต้องถ่ายทอดออกไปของคนที่อยู่บนเขาบนดอยที่คนมาไม่ถึงแต่ว่าถ้าติดตามทุกคนน้ำมดหิวอ่ะพี่เรียกคนมาร่วมงานตั้งแต่เช้าน้ำมดเพื่อจะมาเรียกคนกินข้าวมันใช่มันใช่เหรอเนี่ยฮะมาตอนนี้เลยจ้ะตอนนี้เนี่ยที่ที่ก็ว่ารู้ใจตอนนี้มดตอบที่เราจิ้งกับข้าวแล้วก็ขวัญชนเองก็อยู่ที่จุดนี้เนี่ยจะสามารถทำอะไรได้เจ้าบ่าวตัวแม่ดิเป็นเจ้าสาวทางแม่ทางแม่เจ้าสาวเนี่ยจ้องจริงๆเนี่ยไม่ไปไหนเพราะก็อยู่เพื่อนเจ้าบ่าวนี่แหละไหนเขาไม่ได้กับข้าวสดตรงนั้นเลยนี่กำลังเล่นพี่จะได้เงินอะไรพอดีเอ้าเดี๋ยวขยับหมุนกล้องหน่อยอะไรนะคนนี้สกิปพี่ก็คือร้อนจะแซวน้องมดมากนะเดี๋ยวมีเรื่องเอ้าจริงก็ทำไม่ได้เปล่าเอ้าก็ดูดิอันนี้จะไอ้เจ้าสาวเขารออยู่ที่บ้านเขาอายจะคือเลยพูดถึงเรื่องน้องมดทำพี่อมรจริงเปล่าพี่อมรคือเขาแซวน้องมดนี่คืออายอย่างเดียวเลยนะไม่กล้ากินข้าวแล้วไม่แซวเดี๋ยวหนุ่มหัวฮะไม่กล้ากลับบ้านอายคนเดียวนะโอ้ยกินข้าวดีกว่านะแซวมากไม่ได้ครับหนุ่มที่นี่ขี้อายครับดูดิไปกินข้าวครับอร่อยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะชิมรสชาติอาหารแกงฮังเลแบบบ้านๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามาทั้งนี้เราต้องให้ได้ริมรสนะของบนดอยครับในเมืองก็จะไม่มีแบบนี้ครับนี่คือวัตถุดิบจากธรรมชาติหมูอย่างปอสารพิษเลยหมูข้าวนี่ร้อนๆเลยนะครับขาวมากอันนี้คือกระปุกกันเองนะครับบอกก่อนเลยแล้วก็นี่ขาวแรงจะเป็นคล้ายๆกับหมูสามชั้นเห็นไหมแล้วก็จะมีมันด้วยแบบเมื่อคืนดูเขานั่งต้มทั้งคืนเลยครับแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็หมูบางส่วนก็ถูกเอาไปทำเป็นนะเครื่องชูโรงนะครับที่ทำให้บรรยากาศเมื่อคืนนี่คืออยู่กันประมาณถึงตีหนึ่งตีสองแล้วเราจะชิมนะครับนะน่ากินมากข้าวนิดนึงก็พอนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็มันนะจ๊ะหนึ่งคำ
ถ้าเป็นทางใต้ผมไม่แน่ใจว่าจะไงแต่คืออันนี้คือจะมันจะเค็มและรสชาติมากเลยนะครับก็จะปรุงเครื่องกันทั้งคืนครับจนได้ที่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นมันเนาะจะเป็นมันที่เขาน่าจะซื้อมาหรือเปล่าไม่แน่ใจครับว่าช่วงนี้คืออาจจะเป็นที่อื่นที่ปรุงมันแกงเขาก็จะเติมเดี๋ยวผมจะชิมแกงจืดนะครับเราชิมมันนะสักนิดนึงครับเราจะชิมแกงนิดนึงต่อนะดูดีมากดูดีมากอันนี้คือแกงจืดนะนี่นึงนะครับขออนุญาตตักนิดนึงจะมีวุ้นเส้นแล้วก็มีกระหล่ำแล้วก็มีหมูอ่ะนี่นะครับเอารสชาติให้คนได้ชมนะครับว่าเป็นยังไงนี่ขาดพริกไม่ได้ใช่ไหมต้องมีพริกนะไปหาเราก่อนครับเพราะว่าทางเราเนี่ยคือไปหาปลาเมื่อเช้าไม่ได้อ่ะเขาบอกไปดักปลาพวงมาปลาพวงก็ไม่กินชิมแต่กันแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับไปหัวหาแล้วนะครับคือว่าบรรยากาศอะไรเลยตัวเนี้ยน้องมดก็อยู่นี่ครับน้องมดล้อมรอบเลยน้องมดจะบอกจะสาบก็จะตรงนี้หมดเลยงานที่ทางบ้านเจ้าสาวก็เสร็จเรียบร้อยครับภารกิจของเราเริ่มเดินทางต่อไปข้างหน้าที่บ้านหัวฮาครับทุกคนก็เตรียมที่จะขยับขยายไปร่วมงานทางฝั่งบ้านเจ้าบ่าวครับแล้วตอนนี้คือแดดออกแล้วพื้นถนนที่เมื่อคืนแฉะไปด้วยน้ำนองไปด้วยขี้โคลนครับวันนี้รู้สึกว่าน่าจะเดินทางได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับน้องมดไปล่ำลาผู้คนครับญาติแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในโซนแม่สามารถในส่วนที่เป็นหมู่บ้านน้อยๆอยู่ตรงนู้นนะครับส่วนบ้านเจ้าบ่าวก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับรถก็บอกกับผมว่าทุกคนที่ขับรถนะบอกว่าให้แดดออกกว่านี้อีกนิดหนึ่งครับก็ไปได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีทางยากอยู่ก็คือตรงนี้นิดเดียวแต่ตรงโค้งหน้าจะยิ่งกว่านี้เพราะว่าทางมันก็จะเป็นคล้ายๆร่องน้ำแล้วก็เป็นหลุมบ่อแล้วก็เป็นคีโคนะมันจะเป็นร่องของน้ำที่ไหลไปไหลมาคือต้องใช้ความสามารถแล้วก็ต้องใช้สปีดนิดนึงแต่ถ้าฝนไม่ตกอย่างเงี้ยไปได้ถ้าเกิดฝนตกคือเขาแนะนำว่าอย่าไปนะครับนี่คือประสบการณ์ของคนในท้องถิ่นที่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันทางเล็กกว่านี้อีกถ้ามาเนี่ยคือจบนะครับพอฝนตกทุกคนอยู่บ้านเดินเท้าเอาหรือไม่ก็มอเตอร์ไซค์ที่พันโซ่แล้วนะวันหนูหายยอดชีพี่ต้นหนุนไว้ไหมจะรอดไหมไม่ต้องหมุนครับมีล็อกอัพออโต้อย่างนี้จะรอดไหมเจ้าบ่าวเห็นไหมขึ้นมามันปั่นงี้ได้ไหมปั่นเยอะไหมไม่เยอะนะแต่ตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้โหดใช่ไหมตรงนี้หนักสุดใช่ไหมมีก่อนมีหัวหญิงสนใจเล่นเอาใจแป้วเลยเขาจะมีใครตามไหมวะเนี่ยมีอะเดี๋ยวมีตามไหมนะถ้าติดก็คืออยู่ข้างบนนะไปน้องมดคือคิวของเราแล้ว2คนไปไปแล้วจะตามตัวเข้าไปน้องมดคือกลัวมากเลยว่าทานกระชันอยู่พอสมควรแล้วมันเนี่ยว่าพี่กลัวเลยน้องก็กลัวคือกลัวตกล่องไม่ได้กลัวติดเลยล่ะแต่เปลี่ยนมันแน่อยู่ใช่มั้ยได้อยู่ได้อยู่ใช่มั้ยใช่ๆน้องมดคัดเบลพร้อมทุกคนมาให้กำลังใจครับขอให้เดินทางปลอดภัยครับรู้ไหมน้องบอกว่าให้กลับด้วยสักคนสองคนไม่มีใครกลับเลยเหรอกลับด้วยกันไหมครับไม่มั่นใจฝีมือใช่ไหมครับไม่มั่นใจฝีมือคือพี่ไม่ได้มาโดยตลอดเวลาเนี่ยเขาเลยไม่มั่นใจขอเดินกลับไปอ่ะรถอยู่ข้างบนค่ะอ๋อครับไปติดอยู่ข้างบนค่ะอ๋อรถติดอยู่ข้างบนค่ะพี่ไปได้ค่ะอ๋อครับครับยืนรับก็ได้เอาเลยไปแล้วพี่มอเจอกันไปเริ่มเดินทางแล้วนะมดลุ้นนะเว้ยคือมันหนักไงรู้มากเลยนะคะพี่มันจะปะปั่นหน่อยนะพี่พี่เก่งอยู่ปั่นคนดูเต็มเลยอ่ะฝนหนักใช่ไหมพี่ใช่ข้างบนนี้คือยิ่งกว่านี้นะพี่ไม่เป็นไรได้เดี๋ยวดูตรงนี้แหละลองนี้แหละพี่เสี่ยวชิบเองไงมาจับไว้นะลองนี้แหละถ้าเกิดได้ไปถ่ายกล้านี่คือสุดเลยอะเสี่ยวนี่รถเขาอยู่อ๋อรถเขายังไม่ลงมาเลยบ๊ายบายบ๊ายบายคือเก่งอะมด
คือนี่อย่าพูดเก่งตอนนี้ข้าวบนอีกข้าวบนอีกอย่าพูดเก่งน้องเดินตลอดทางเมื่อคืนโอ้โหรถปัดมากเลยครับคือถนนนี่สุดยอดเออพี่ไม่กล้าจับกล้องไงต้องให้มดจับดีแล้วพี่ไม่จับพี่ใช้สองมือเถอะค่ะคือพี่ใช้ความสามารถล้วนๆเลยไงเพราะพี่เมื่อวานพี่เล่นมากพี่เอาเถอะขนาดจะมาเป็นเพื่อเจ้าสาวยังไม่ทันอ่ะโอ้ปัดเลย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 โอ้ยได้อยู่ได้อยู่พี่เก่งอยู่เสียวขาไม่ใครมันกล้ามากับเราเลยอ่ะดูดิคือเราก็เอาจะขึ้นดอยเราจะเป็นหนุ่มดอยแล้วไงคือไม่ใครเชื่อใจไงต้องเอาความสามารถมาให้ทุกคนได้ชมไงโอ้โหนายอยู่เว้ยปล่อยโฟหนักเลยอะนี่นะถ้าพี่คิดจะไปเกี่ยวขมิ้นนะถนนดีกว่านี้ปลาทองขึ้นดอยสุดๆเกี่ยวขมิ้นตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหตรงนี้ได้ไหมครับพี่ลื่นนะตัวเป็นหลุมนะพี่เห็นละเต็มเต็มไปสิช้าไม่ได้เลยกลัวติดไงที่ตรงนี้คือจบเลยเมื่อวานพี่เบาไปหน่อยอะพี่ก็กลัวไงมันลื่นไงตรงนี้ลื่นตรงนี้ลื่นว่ะยังไงดีเนี่ยพ่อเป็นอันเนี้ยตรงนี้ลื่นมากตรงนี้คือที่ยากใช่ไหมมันเป็นใช่มันเป็นอันนั้นด้วยอ่ะข้างทางมันเป็นเหวอ่ะพี่คืออันนี้มันเป็นร่องไงไม่อะไรมันเป็นร่องของรถมันก็ขอบเกียร์ทำร่องมามันก็เลยไม่เท่าไหร่ถ้ามันไม่มีร่องคือปัดได้เลยพี่คิดดูเมื่อก่อนนี่ยิ่งกว่านี้นะวิ่งตามร่องโอ้ไม่เป็นไรพี่เก่งอยู่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันปั่นนิดนึงคือพี่ฝีมือพอนะมดใจเย็นอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวใจเย็นๆคือต้องให้ดูอ่ะความสามารถพิเศษอ่ะรุดไปอย่างวันเนี้ยยังเสียวๆอยู่เลยเนี่ยน่าจะใกล้เคียงนะคือมันต้องขึ้นอย่างเดียวไงแล้วก็ปัดเอาโอ้ยเหนื่อยชิบหายเป็นการขับรถที่เหนื่อยมากแล้วก็หูอื้อมากเลยแล้วเป็นการที่น้องกล้าหายใจด้วยฮ่า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 พี่มิก้าเข้าโค้งแรงเลยฮ่าฮ่าอะไรเป็นการหัวรถที่แบบไม่เต็มค่ะดูข้างทางดีเหวนั้นเลยอ่ะไม่ไหวนะคะอันตรายมากนะอันตรายมากอันตรายมากค่ำคืนที่ไม่ควรเดินทางเลยไม่เห็นทางด้วยน้องไม่เห็นเลยเมื่อวานเดินแบบหลับตาพี่เดินขี้ไปดูสิถ้าหลุดถึงหนองเขียวได้พี่จะยิ้มเลยพี่ไปตั้งหลักหนองเขียวแล้วที่หัวห้าจะเป็นอย่างนี้ไหมหัวห้ายังดีกว่านี้พี่แต่มันก็ยังมีลื่นๆเหมือนทุกครั้งที่พี่ไปแหละก็เสียวๆอยู่ชื่นใจเว้ยอย่าพูดชื่นใจค่ะพี่มันไม่คือทางมันดีกว่าทางนู้นเยอะเลยพี่ก็กลัวอยู่มันต้องมีขึ้นด้วยอีกอันนึงแล้วสุดท้ายนะใช่เอาคือมาส่งดองมดใช่ไหมคือมาทำอาหารให้แล้วไม่ไปส่งคืนอ่ะมาส่งเมื่อคืนแล้วเราเช่ารถทำอาหารนี่พี่ก็เลยไม่ได้ไปเนาะครับหมูน่ากินมากเลยดูดิ